คุณผู้ชมอันนี้เรื่องต่างประเทศนะแต่เป็นคนไทยที่อยู่ปอยเปตแล้วไปโดนจี้ชิงทรัพย์ที่ปอยเปตพอเป็นเรื่องต่างประเทศใช่ไหมก็ต้องพึ่งทางการของปอยเปตของกัมพูชาใช่ไหมคะคือทางการไทยก็ไปยุ่งวุ่นวายมากไม่ได้อะค่ะเอาจริงๆของที่โดนขโมยไปก็เห็นอยู่ว่าแบกกระดินขายอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้ไปดูเรื่องนี้กันค่ะบ้าไปแล้วโหดมากอะแถวปอยเปตนี่คือเหตุการณ์แบบซึ่งหน้าเลยนะคะคือทอมกับผู้หญิงเนี่ยค่ะเขาขี่รถแล้วก็โดนโจรเขมรชนเลยนะคุณชนเลยพอชนล้มปุ๊บหยิบกระเป๋าไปนี่คือการกี่คนเดี๋ยวนับก่อนถ้าเกิน3เรียกว่าปล้นโอ้โหดีหลายคนอยู่มาเกิน3เรียกว่าปล้นได้เลยนะคะหลายคนถามว่าเอ๊ะยังไงเรียกจี้ยังไงเรียกปล้นถ้าเกิน3เรียกปล้นเลยค่ะไปแล้วค่ะเฮ้ยเอากันอย่างนี้เลยอะโหดมากทำอะไรไม่ได้ค่ะฝ่ายทอมก็เดินกลับมาหาสาวที่นั่งซ้อนท้ายมากระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋าอยู่ไหนไปหมดแล้วค่ะทั้งคู่นี่ทำงานอยู่ปอยเปตกัมพูชาอยู่ตรงข้ามอรัญญประเทศสระแก้วเลยค่ะเอาคลิปนี้ฝากเพจก็แค่คนธรรมดาช่วยเหลือคนไทยที่ทำงานที่กัมพูชาหน่อยแล้วก็เตือนภัยคนที่จะไปปอยเปตไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปทำงานก็แล้วแต่อาชญากรรมลักทรัพย์จี้ปล้นชิงไม่รู้มีค่าด้วยหรือเปล่านะเกิดเหตุแบบรายวันแล้วก็เยอะมากประเด็นสำคัญดอกจันไว้เลยจับไม่ได้ค่ะจับไม่ได้หรือไม่จับเราไม่รู้นะซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายบอกอย่างนี้นะคะเข้าไปทำงานโดยคือไปบอกกับคุณเบิร์ตนี่คือคนหน้าจอเป็นคนที่ช่วยผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าเนี่ยข้าวของที่โดนเอาไปไม่เคยได้คืนเลยคุณเบิร์ตก็เลยเล่าว่าถ้าอยากได้คืนบางทีต้องไปซื้อคืนจากร้านที่แบกกระดินของที่เอาไปเห็นน่ะเอามาวางแบกกระดินขายแล้วนี่บาดแผลอูนี่น่าจะถลอกอ่ะคือแบบถูไปกับพื้นถนนตอนรถล้มนะโหดมากถลอกเยอะเลยจริงๆต้องแจ้งความก็แจ้งถามว่าแจ้งไหมแจ้งค่ะเวลาแจ้งต้องจ่ายเงินค่าแจ้งความด้วย 2,000 บาทจ่าย 2,000 แจ้งความแต่ไม่รับประกันว่าจะได้ของคืนคิดดูว้าและถ้าหากว่าเราเป็นคนไทยไปขี่รถแบบนี้ถ้าหากว่าไม่มีใบขับขี่สากลเรากลับเป็นผู้ต้องหาแทนกลายเป็นคนผิดอีกกลายเป็นคนผิดไปอีกฟังคุณเบิร์ดนะคะคุณเบิร์ดนี่ไม่ใช่ผู้เสียหายแต่ว่าเป็นผู้ประสานงานนะคะฟังดูค่ะหนังสือประเภทแบบท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปโดนชิงทรัพย์โดนปล้นโดนกระชากกระเป๋าตังค์ค่อนข้างเยอะครับมีรายวันเลยครับในทุกที่ในเขตพื้นที่ปอยเปตครับไอ้พวกเนี่ยจะทำงานตามคลิปเลยครับมันจะทำงานอยู่2คัน4 คนนะครับมีคนที่คอยเคลียร์ไม่ให้เหยื่อคนไทยเนี่ยตามนะครับแล้วก็มีการกระชากแล้วก็ได้ไปเยอะมากแล้วก็ไม่มีใครที่ได้ทรัพย์สินคืนเลยหลังจากถูกกระชากกระเป๋าและชิงทรัพย์ไปแล้วนะครับเพราะว่าการแจ้งความเนี่ยผมถามมาหลายเคสมากผู้เสียหายบอกว่าเวลาไปแจ้งความก็จะถูกเรียกเก็บค่าแจ้งความ 2,000 อย่างต่ำนะครับไม่รู้จะฝากทางการเขมรยังไงเอาฝากคนไทยที่จะไปปอยเปตละกันระวังด้วยค่ะมีสิ่งนี้อยู่นะคะระวังตัวเนาะแจ้งความบ้านเรายังไม่ต้องเสียตังค์เนาะนี่คือกัมพูชาเสียตังค์ด้วยเหรอเนี่ย